HK416D ที่สามารถยิงเซมิได้แล้วก็ยิงรัวได้แล้วก็ชักยิงได้ปึ๊บแล้วก็บิดนี่กดตรงนี้ครับดึงออกมาให้สุดก่อนปึ๊บอย่างนี้ก็ได้ครับใช้วิธีการขยับนี้แล้วก็ใส่แล้วก็บิดนี่ปลายกระบอกเนี่ยใส่ได้2แบบแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับนี่มีให้2อันจับมือหน้าเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2รุ่นมันมีรุ่นนี้กับอีกรุ่นนึงที่เป็นตัวรองแล้วแต่ว่าล็อตไหนจะมายังไงนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมีให้ครบนะก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนแล้วก็เสียบปลั๊กให้ตรงช่องกับมันครับตัวล็อกกับตัวล็อกนะครับนี่ครับกดให้ตรงเลยนะครับอ่ะเนี่ยปรับได้นะครับตัวนี้สามารถปรับพันท้ายได้นะครับนี่สามารถหมุนได้ใส่สโคเข้าไปครับปึ๊บแล้วก็ทำการไขล็อกนี่มีให้ในชุดเลยนะอยู่ที่750นัดสามารถซื้อเพิ่มได้นี่ถ้าปรับไปข้างหน้าเนี่ยจะยิงรัวไปเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยปรับมาเป็นตรงกลางตรงนี้ก็จะยิงทีละนัดครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับยิงทีละนัดเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นเดียวที่ทำได้นะครับนี่ครับเซฟเสียงชุดเกียร์จะทำงานเมื่อกี้แล้วเราก็จะเป็นระบบแบบชักยิงซึ่งตอนชักยิงแนะนำว่าค่อยๆชักนะครับค่อยๆชักช้าๆอย่างนี้นะครับข้อดีของมันเลยคือจุดนี้เลยเป็นจุดที่แบบหลายปืนไม่มีถ้าเป็นยิงรัวอย่างเดียวก็คือไม่มีชักยิงคือพังเลยนะแต่ถ้ามีชักยิงเนี่ยถ้าไอ้ระบบไฟฟ้าพังมันยังชักยิงได้อยู่นะครับยังเล่นได้นะครับกระสุนเจลนะครับเปิดฝาด้านข้างแม็กเราก็เกาะลงไปให้เต็มเลยนะจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับไม่ใช่ส่วนสำคัญเพราะว่าถ้ากดเนี่ยลูกเราก็จะเห็นเนี่ยแม็กมันใสๆใช่ไหมมันก็จะค่อยๆเลี้ยงขึ้นมาเรื่อยแต่ถ้าเราไม่กดพอยิงไปมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับวิธีการแช่กระสุนเจลนะครับเราก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่กระสุนเจลลงไปเลยแล้วก็รอให้ลูกมันโตนะครับใช้เวลาในการแช่เนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บปรับมาอยู่ในโหมดออโต้นะครับโหมดเซมิดูบ้างนะครับก็แค่หมุนลงมาตรงกลางปึ๊บเนี่ยมันจะเข้าล็อกกึ๊กนะครับเราก็ลองดูยิงทีละนัดนะครับชักยิงดูบ้างนะครับตัวนี้ก็หมุนไปตัวนี้ก็ทำงานนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงครับ